สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังมีความมัวหมองทางใจวันนี้โค้ชแบงค์เอาอาหารสุดยอด6อย่างที่จะทำให้สมองท่านผู้ชมมีพลังมีความสุขและมีความปลอดโปร่งโล่งสบายมาฝากโค้ชแบงค์เป็นคนที่เครียดง่ายนะครับท่านผู้ชมพอเจอความเครียดจากงานนิดหน่อยก็ปวดหัวสมองตื้อหงุดหงิดอาหารทั้ง6อย่างนี้เป็นอาหารที่โค้ชแบงค์ใช้เป็นประจำทุกวันแล้วขอคอนเฟิร์มว่าสามารถช่วยให้ท่านผู้ชมสู้กับความเครียดความหดหู่อารมณ์เหวี่ยงขึ้นลงๆได้อย่างแน่นอนถ้าหากว่าอาหารเพียง6อย่างยังไม่พอท่านผู้ชมสามารถไปดูอาหารคลายเครียดทั้ง12ได้ตรงนี้เลยครับอาหารอารมณ์ดีอันดับที่6น้ำเต้าหู้ที่น้ำเต้าหู้ยังติดอันดับอยู่เนี่ยก็เพราะว่าถั่วเหลืองในน้ำเต้าหู้มีกรดอะมิโนถึง9ชนิดครบกรดอะมิโนจำเป็นที่ร่างกายมนุษย์ต้องการนะครับวิตามิน B12 ในน้ำเต้าหู้เองก็จะทำให้สมองเราสุขภาพดี1แก้วน้ำเต้าหู้สามารถให้วิตามิน B12 ได้ถึง 40% RDI ความจำเป็นที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ถั่วเหลืองมีก็คือไฟโตเอสโตรเจนหรือว่าฮอร์โมนเพศหญิงตัวนางเอกมันจะเข้าไปจัดการกับฮอร์โมนเพศหญิงตัวอิจฉาที่เราได้รับมาจากสารเคมีรอบๆ บ้านพลาสติกถุงร้อนแล้วก็ไขมันส่วนเกินเซลล์ไขมันของเราส่วนเกินก็จะผลิตฮอร์โมนเพศหญิงตัวอิจฉานี้ด้วยเช่นกันป้องกันร่างกายเราจากอาการฮอร์โมนเพศหญิงที่สูงเกินแล้วก็ต่ำเกินมันอัจฉริยะมากเลยนะครับขอลงรายละเอียดนิดนึงนะครับมีท่านผู้ชมเม้นมาถามว่าอ้าวแนะนำทานถั่วเหลืองอ่ะแล้วมันไม่มีฮอร์โมนเพศหญิงจะทำให้ผมหน้าอกใหญ่เหรอครับแล้วมีฮอร์โมนเพศหญิงสูงนี่จะไปรบกวนฮอร์โมนธรรมชาติของหนูแล้วทำให้หนูมีความเสี่ยงกับมะเร็งเต้านมรังไข่มดลูกมากขึ้นหรือเปล่าคะคุณแบงค์โค้ชแบงค์ขอเคลียร์ตรงนี้เลยนะครับว่าไม่รวบรวมดูข้อมูลงานวิจัยลึกๆลงไปหลายๆฉบับแล้วเนี่ยพบว่ากลุ่มคนที่ทานถั่วเหลืองได้รับการป้องกันจากอาการที่ท่านผู้ชมถามมาทั้งหมดด้วยซ้ำนะครับความเสี่ยงมะเร็งรังไข่ลดลงไปถึง 48% ในคนที่ทานถั่วเหลืองมากกว่าคนที่ไม่ทานมาจากงานวิจัยในประเทศเกาหลีในปี2009ที่รวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับถั่วเหลืองเนี่ยถึง477ฉบับเลยนะฮะแล้วได้ข้อสรุปว่าน้ำเต้าหู้ที่มีถั่วเหลืองเป็นส่วนผสมเนี่ยสามารถลดอาการต่างๆของวัยทองได้นั่นก็รวมถึงอารมณ์เหวี่ยงขึ้นลงๆโค้ชแบงค์เลยขอแนะนำให้ท่านผู้ชมที่มีอารมณ์ซึมเศร้าๆจิตใจมัวหมองดื่มน้ำเต้าหู้วันละ 2-3 แก้วหรือ 2-3 กล่องนะครับสบายใจได้ครับมันปลอดภัยแต่ระวังน้ำตาลและแป้งสาคูนิดนึงนะครับท่านผู้ชมครับชีวิตของทุกคนมีปัญหาเพียงแค่อย่าเอาปัญหานั้นมากำหนดความเป็นอยู่และความเป็นตัวตนของท่านผู้ชมอาหารคลายความซึมเศร้าลำดับที่5ผงโกโก้ผงโกโก้มีแมกนีเซียมสูงที่คนซึมเศร้าขาดไม่ได้แมกนีเซียมส่วนใหญ่จะหาได้จากพืชผักผลไม้แต่ว่ามีมากเป็นพิเศษอยู่ในผงโกโก้มีสารต้านเซลล์เสื่อมแอนตี้ออกซิเดนท์ที่จะป้องกันสมองจากการถูกทำลายโดยความเครียดมากกว่ากล้วยน้ำว้าถึง11เท่าทานไปเรื่อยๆจะลดความเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์ด้วยนะครับยังมีสารปรับอารมณ์ให้ดีขึ้นที่เรียกว่าอนันดามายจะทำให้คุณรู้สึกยูโฟเรียหรือว่าความเคลิบเคลิ้มเป็นสุขและผงโกโก้ก็เข้าไปกระตุ้นเซโรโทนินและฮอร์โมนแห่งความสุขถึงว่าทำไมกินช็อกโกแลตแล้วฟินนักฟินหนานอกจากรักษาใจแล้วผงโกโก้ยังรักษาหัวใจด้วยนะครับทำให้เส้นเลือดมีความยืดหยุ่นลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจวิธีการทานก็สามารถใส่ในอาหารและเครื่องดื่มของท่านผู้ชมได้ทุกชนิดทานวันละ 2-3 ช้อนชาพูนนะฮะแต่ระวังอย่าผสมในนมวัวแล้วก็เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลมากเกินไปผสมในน้ำเต้าหู้จะเยี่ยมยอดมากๆเลยครับข้อแตกต่างระหว่างคนที่อมทุกข์กับคนที่รู้ที่ตึกที่เบิกบานนั่นคือปัญญาที่จะรู้ว่าปัญหาอะไร
เราจะแก้ไขได้และปัญหาอะไรที่เราจะแก้ไขไม่ได้ถ้าท่านผู้ชมชอบข้อมูลแบบนี้อย่าลืมSubscribeข้างล่างให้ด้วยนะครับคอมเมนต์ได้เลยอาหารอารมณ์ดีอันดับที่4หอมแดงที่หอมแดงยังอยู่ในลิสต์ดูแลสมองนี่ก็เพราะว่าไม่มีอะไรสามารถทดแทนมันได้หอมแดงทำให้น้ำตาลในเลือดของเราเนี่ยไม่ขึ้นสูงลงต่ำเร็วจนเกินไปทำให้กลูโคสเข้าไปเลี้ยงสมองเราได้อย่างต่อเนื่องสมองเราก็จะประมวลผลได้อย่างไม่ตะกุกตะกักเหมือนแผ่นเสียงที่ตกร่องนะครับสารในหอมแดงยังเข้าไปละลายลิ่มเลือดที่ค้างๆอยู่ในอวัยวะเราในร่างกายเราและในสมองเราทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีอีกและหอมแดงก็ยังมีคุณสมบัติทำให้น้ำตาลและแป้งที่เราทานเข้าไปเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้เรากระปี้กระเป๋ารู้สึกกระชุ่มกระชวยไม่เอื่อยเหนื่อยเฉื่อยนะครับให้ท่านผู้ชมใช้ในอาหารที่ท่านผู้ชมชอบได้เลยหอมแดงยังมีคุณสมบัติทนความร้อนได้ดีพอท่านผู้ชมรู้อย่างนั้นแล้วว่าความแตกต่างระหว่างคนทุกข์กับคนสุขเนี่ยคือปัญญาท่านผู้ชมจงทำทุกวิถีทางให้เกิดปัญญาขึ้นให้เกิดความรู้ขึ้นว่าอะไรคือปัญหาที่ท่านผู้ชมสามารถควบคุมได้และอะไรคือปัญหาที่เกินความสามารถที่ท่านผู้ชมจะควบคุมอาหารอารมณ์ดีอันดับที่3วอลนัทเพราะว่าอาหารตระกูลนี้อุดมไปด้วยโอเมก้า3วอลนัทจะเข้าไปปรับระบบที่ทำให้ท่านซึมเศร้าอยู่อีก1ระบบนั่นก็คือการอักเสบที่เกิดจากไขมันไม่ดีช่วยยกระดับอารมณ์เสียๆของท่านผู้ชมให้ดีขึ้นโดยการเพิ่มสารเซโรโทนินในสมองสำหรับอาหารที่ให้สรรพคุณคล้ายๆวอลนัทแต่ถูกลงมาหน่อยแต่ประหยัดลงมาหน่อยเนี่ยก็คือเมล็ดทานตะวันแล้วก็เมล็ดฟักทองมีสารแอคทีฟคล้ายๆกับวอลนัทสามารถทานแทนกันได้นะครับโค้ชแบงค์แนะนำให้ทาน 1-2 กำมือต่อวันนะครับแล้วก็แนะนำให้ทานประมาณบ่าย 3-6 โมงเย็นนะครับเพราะว่ามันจะสามารถช่วยคุมความอยากน้ำตาลในช่วงนี้ของท่านผู้ชมได้ดีช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ท่านผู้ชมมักจะหิวน้ำตาลนะฮะอยากทานน้ำตาลโหยน้ำตาลเพราะฉะนั้นเราทานในช่วงเวลานี้เนี่ยมันจะช่วยทดแทนได้แล้วก็ยังมีฮอร์โมนเมลาโทนินทำให้เราง่วงเวลาใกล้เข้านอนมีการศึกษาคอนเฟิร์มว่าวอลนัทอำนวยในการใช้ความคิดใช้เหตุผลในกลุ่มวัยรุ่นด้วยนะครับทานวอลนัทไปสัก1อาทิตย์เราจะสังเกตได้ว่าเวลานอนตื่นขึ้นมาเราจะสดชื่นขึ้นนะครับอย่าเลยนะครับท่านผู้ชมอย่าเอาปัญหาพวกนั้นมาใส่ใจอย่าเอาปัญหาพวกนั้นมากีดกันความสุขมากีดขวางทางเดินชีวิตของท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมมีชีวิตมีจิตวิญญาณที่เบื้องบนเขาให้ท่านมาแล้วท่านมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมากกว่าปัญหาพวกนั้นเยอะครับอาหารคลายความซึมเศร้ามัวหมองอันดับที่2กิมจิผักดองเกาหลีที่ท่านสามารถทำเองได้ที่บ้านนี้เต็มไปด้วยแลคโตบาซิลัสหรือว่าแบคทีเรียอัศวินที่จะเข้าไปจัดการกับแบคทีเรียตัวที่ไม่ดีแต่ประเด็นจริงๆเนี่ยที่กิมจิมันดีนักดีหนาอยู่ที่ว่าดร. รีดในปี2011เขาคอนเฟิร์มว่าแบคทีเรียอัศวินในลำไส้เรานะครับมีอำนาจที่จะควบคุมสารสื่อสมองสารสื่อประสาทในสมองเราได้แบคทีเรียพวกนี้ในลำไส้เราเวลามันต่อกรกับไวรัสเสร็จมันก็จะกินนะครับมันก็จะกินอาหารไฟเบอร์ที่เราทานเข้าไปจากผักและผลไม้นี่แหละเป็นอาหารแล้วก็ผลิตสารสื่อประสาทที่ทำให้เราอารมณ์ดีเบิกบานสบายใจท่านผู้ชมอย่าลืมเลี้ยงมันด้วยผักผลไม้ให้อิ่มแล้วก็มีความสุขท่านผู้ชมก็จะได้ไม่มีความมัวหมองในใจอารมณ์ดีตลอดเวลานะครับแนะนำให้ท่านผู้ชมหมักกิมจิเองที่บ้านโดยใช้ดอกเกลือแล้วก็ทานกิมจิวันละ100-200กรัมก็พอครับมันไม่แปลกหรอกครับที่จะดำเนินชีวิตทุกๆวันไปโดยการแก้ปัญหาเพราะทุกๆคนเขาก็ทำกันทั้งนั้นแต่มันจะแปลกถ้าท่านผู้ชมเอาปัญหาพวกนั้นมากัดกินมาริดรอนมาประนีประนอมความเป็นตัวตนของท่านผู้ชมอาหารอารมณ์ดีอันดับ1มะขามป้อมพระในสมัยพุทธกาลฉันมะขามป้อมเป็นยารักษาโรคได้เราในสมัยนี้ก็เอามะขามป้อมมารักษาความซึมเศร้าความหดหู่มัวหมองในใจได้เช่นกันนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบข้อมูลใหม่ว่ามะขามป้อมมีสารต้านอนุมูลอิสระ
ต้านเซลล์เสื่อมเนี่ยมากกว่าเบอร์รี่ทุกชนิดสารแอนตี้ออกซิเดนต์ในมะขามป้อมจะเข้าไปในร่างกายเราเข้าไปในสมองเราปกป้องสมองเราจากความมัวหมองทางใจและความเครียดดีท็อกซ์สารพิษที่ยังค้างอยู่ในเซลล์สมองเราแล้วก็เติมพลังให้เซลล์สมองเรารู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบายมีความพร้อมต่อการรับมือรับปัญหาต่างๆและความกดดันทางจิตใจได้สุดท้ายนี้โค้ชแบงค์ขอให้ท่านผู้ชมมีปัญญาที่จะทราบว่าอะไรแก้ไขไม่ได้ปล่อยมือนะครับอย่าไปกำมันเอาไว้อย่าไปรู้สึกจงเกลียดจงชังไปหมั่นไส้เขาเลยครับท่านผู้ชมปล่อยมือเธอแล้วอะไรที่แก้ไขได้ก็ค่อยๆระดมสมองกับคนสนิทแก้ไขมันทีละปอกกันไปนะครับคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยด่าได้แต่อย่าแรงนะครับโค้ชแบงค์จะอยู่ในช่องนี้เป็นกำลังของใจให้ท่านผู้ชมมีคำถามอะไรเกี่ยวกับอาหารความสุขและความสัมพันธ์ก็ถามมาได้เลยนะครับอยากระบายอะไรก็ระบายอยากละเลงอะไรในคอมเมนต์เชิงละเลงเลยนะครับโค้ชแบงค์จะตอบให้เร็วที่สุดช่วยกดไลค์สกิดแชร์สับตะไคร้สั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับคลิปนี้จะได้มีประโยชน์กับประชาชนคนไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังเผชิญกับความเครียดนะครับท่านผู้ชมที่กำลังท้อแท้กับชีวิตนะฮะ